อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวนะครับวันนี้พ่อไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะฮะวันนี้พวกเราจะมาทำทาโกยากินะครับใช่เป็นเมนูที่แม่ไม่เคยทำเลยใช่เราก็ไม่เคยทำพี่ไม่เคยทำเลยนะคะใช่ครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้นะพวกเราเนี่ยจะสามารถทำทาโกยากินะครับสำเร็จหรือเปล่าแล้วก็ออกมาเนี่ยลูกเนี่ยจะกลมไหมหรือจะเป็นขนมครกเอ้ยไงเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับแล้วส่วนน้องๆนะครับเคยทานทาโกยากิกันหรือเปล่านะครับก็เม้นบอกกันไปด้วยนะครับใช่ค่ะคือชอบทานมากเลยอร่อยใช่ครับผมแล้วช่วงนี้ปิดเทอมด้วยนะแม่บอกว่าอยากหาเมนูอะไรให้เด็กๆได้ทานกันนะครับวันนี้แม่ก็เลยจะมาทำให้พวกเราได้ทานกันหรือเราทำให้แม่ทานกันเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับใช่ปัญหาของเราตอนนี้คือหวั่นใจมากนั่นก็คือจะออกมากลมหรือเปล่ากลมค่ะเขาบอกว่าแค่ยากมากเลยนะแค่ให้มันกลมๆคือมันต้องพลิกให้มันกลมๆไปเรื่อยๆมันจะทำยังไงใช่แล้วต้องรอให้สุกอีกใช่มันต้องล้อมงั้นเดี๋ยวมาดูเลยดีกว่าว่าวันนี้วัตถุดิบของเรานะครับมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกนะคะก็จะเป็นแป้งทาโกยากินี่นะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีวิธีผสมบอกใช่ไหมแม่ใช่ค่ะเราก็แค่ทำตามแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้เลยค่ะโอเคแล้วอย่างต่อไปครับแม่กะหล่ำสับค่ะกะหล่ำสับนะครับอันนี้ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับใช่ต่อไปครับแครอทสับค่ะครับผมนะแล้วต่อไปครับหอมซอยค่ะหอมซอยแล้วก็ครับผมแล้วก็กุ้งต้มกุ้งต้มนะครับตามด้วยสาหร่ายอย่างต่อไปนะครับจะเป็นปลาแห้งครับผมแล้วก็จะมีซอสอันนี้เรียกซอสอะไรไหมซอสทาโกยากิใช่ค่ะโอ้นี่นะคะจะเป็นสีแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นมายองเนสแล้วก็จะมีหลุมทำโกยากิของเราเตาค่ะเตาใช่ไหมเอามันเป็นหลุมไงแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะสามารถทำออกมาให้กลมได้ไหมนะครับหรือว่าจะออกมาเป็นขนมครกนะเดี๋ยวตามดูกันอีกทีนึงนะครับใช่บอกก่อนเลยขอออกตัวก่อนครั้งนี้เป็นการทำครั้งแรกของเราใช่ค่ะก็มาตามเชียร์พวกเราด้วยแล้วกันนะว่าเราจะทำสำเร็จหรือเปล่านะครับผมอย่ารอช้าเลยน้องๆบอกว่าอยากดูแล้วแล้วก็หิวแล้วดูเสร็จปุ๊บบอกแม่ไปตลาดหน่อยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทำเลยดีกว่านะครับแม่อย่างแรกน้องทำไงก่อนใส่น้ำมันก่อนค่ะยกติดเตาอันนี้เราต้องหยอดน้ำมันลงไปก่อนนะครับพ่อก็รู้เหมือนกันนะว่าจะกินได้หรือเปล่าคือถ้าสุกอะกินได้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะแต่ความสวยเนี่ยต้องมาดูกันอีกทีนึงนะครับสวยไหมพี่ฟิล์มสวยไหมตาคนท่องนะต้องได้แล้วแหละแบบเนี้ยไม่ต้องรอให้เขาเดือดก่อนเลยหรือว่ายังไงไม่ต้องรอค่ะมาเลยค่ะหยอดได้เลยใช่ค่ะแล้วมันจะกลมได้ไงคือพ่อยังงงอยู่เดี๋ยวเราจะต้องใส่เครื่องก่อนไงพ่อใช่แล้วก็พลิกให้มันเป็นกลมๆเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันนะครับว่าจะกลมอย่างที่โม้หรือเปล่านะฮะมันจะกลมใช่ไหมบ้างคือรู้สึกน้ำมันไหมแม่ใส่น้อยหรือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวเราจะใส่อีกก็ได้แป๊บนึงใส่เครื่องใช่ต่อไปนะคะเราจะมาใส่เป็นไส้นะคะของฟิล์มจะเป็นปูอัดคาราฟิลจะเป็นกุ้งค่ะครับผมใส่ก่อนได้เปียกฟิล์มจะปวดเยอะอันนี้คือไส้เขาใช่ไหมใช่อุ้ยได้ยินเสียงเขาไหมซูซ่ากลิ่นมาแล้วนะครับกลิ่นไหม้ป่ะไม่ใช่นะไม่เรียบสุกหลุมเราเล็กหรือว่าเครื่องเคียงเราใหญ่มันใหญ่มันใหญ่โอ้นี่มันขนมครกชัดๆนี่ครับน้องๆหมอเห็นแล้วอยากทานจังเลยนะครับมาค่ะแล้วหอมมากเลยนะระหว่างที่ทำอยู่นะครับทุกคนลุ้นหมดเลยนะฮะมันจะกลมไหมแม่เดี๋ยวดิมันเหมือนพิซซ่าเนี่ยพิซซ่าทำให้มันกลมจนได้แหละพ่อใจเย็นๆค่ะมานั่งปั้นเลยนะปั้นให้มันกลมๆไม่ทำเหมือนขนมโค้กไงเราเอาสองฝั่งประกบกันครับผมแล้วมันจะกลมๆเองพ่อก็ยังพูดคำเดิมนะครับนี่คือการทำทาโกยากิของเราครั้งแรกนะครับอาจจะไม่สวยนะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเฮ้ยมันยังไม่เสร็จอ่ะเราจะบอกว่าไม่สวยได้ไงใช่ไหมแม่ต้องรอดูตอนเสร็จแล้วครับผมไม่ไหมไม่รู้การปั้นตรงนี้แหละเพราะว่ามันยากแม่ใช่ค่ะทำให้มันเริ่มปั้นทีละหน่อยค่ะปั้นมากถึงลูกไหนอะแม่มันนี่มันยังไม่สุกเดี๋ยวแซ่ให้ดู
นี่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 ใช่แม่มันยังไม่สุกเปล่าแบบนึงเราก็ต้องค่อยๆแซะเป็นทีละครึ่งไงลูกแต่เห็นเวลาเขาทำแล้วแม่เขาปั่นเห็นเป็นกลมเลยนะใช่ค่ะแม่เดือนบอกว่าแม่ตั้งใจมากเลยนะคะใช่แต่กินได้หรือเปล่าแม่พี่รู้นะกินได้แต่อาจจะไม่กลมแค่นั้นแหละนี่ไงฟิล์มนี่ไงฟิล์มเนี่ยเราจะทำไว้ครึ่งลูกอย่างนี้ก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาพลิกใหม่งั้นแม่ทำเลยค่ะดูเหมือนจะไม่รอดวีมพิกค่ะช่วยกันค่ะดูทรงก็เหมือนมันจะไหม้ก่อนแม่ไม่ไหม้ไม่ไหม้ของเขามันจะเหลืองเหลืองเลยพ่อนี่เห็นไหมเหลืองกับไหม้นี่มีเส้นบางๆกันอยู่นะครับแม่นี่นี่พ่อดูของหนูมาทีเดียวสวยเลยเห็นป่าวเป็นไงเป็นไงต้องทำกลมแน่นะคะนี่กลมแล้วนี่เห็นไหมครับผมตอนนี้นะครับช่วยกันใหญ่เลยนะครับทาโกยากิของเรานะครับจะสำเร็จหรือเปล่าจริงๆทำไม่ยากนะแม่นะบอกเลยว่าฟิล์มเซียนนะเห็นป่ะอืมกี้คุยดูผมเฮ้ยไม่เล่าไม่เล่ามีไม่เล่าดีเราไม่ได้รูปนึงไหนคะเฮ้ยน่ารักจังเลยโอ้โหมันแต่น่ารักอะค่ะไม่รู้มั้งคะเนี่ยเริ่มดูดีแล้วนะคะเฮ้ยของแม่สวยตรงนี้พี่ทำกลมเลยกลมเลยพลิกเลยลูกเร็วๆอ่ามาๆมาเริ่มได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าทำเสร็จแล้วจะกลมหรือไม่กลมเลยจ้ะเฮ้ยน่ากินเหมือนของเขาแล้วเหมือนของเขาแล้วมันของที่ตลาดแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ไม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 ่แล้วไม่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 ของที่ตลาดมันจะเป็นอย่างนี้แหละเพราะมันจะกรอบครับผมกรึ๊บกินทันได้ทานเลยนะครับมีความรู้สึกว่าคลิปนี้นะสามัคคีน่าดูเลยแม่นี่สามัคคีคือพลังเริ่มกลมยังพี่ฟิล์มไม่รู้เหมือนกันน่ะฝั่งที่น้องฟิวเป็นคนทำมันจะรู้สึกว่ายุ่ยๆอีกนิดนึงเพราะน้องฟิวแค่ได้เราไม่เคยทำมันนะแต่ว่าทำได้ครั้งแรกได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดแป๊บนึงน้องเอ๋ยแป๊บนึงขอลองสักลูกนึงสวยไหมครั้งแรกก็ไม่ไหวหน่อยมันเป็นสีนี้คุณพ่อเอ้ยลูกนี้ของฟิวสวยดูอันนี้สวยอันนี้ก็สวยเกี่ยวกับว่าน้ำมันมันเริ่มน้อยเลยแหละหยอดน้ำมันเลยไหมเริ่มสุกแล้วนะครับสุกแล้ววิ่งหนีดูของพี่ฟิล์มหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยไม่กรอบไม่กรอบของแม่บอกไม่กรอบแต่สวยนะลูกเนี้ยเอาแบบเป็นฐานเลยไม่แม่กรอบอ่ะอันนี้ก็ยังนะไม่ใช่สวยสวยดูเหมือนดูเหมือนแม่ก่อนทำนะแม่กังวลมากเลยนะครับว่าแบบเฮ้ยมันจะได้หรือเปล่ามันจะกลมหรือเปล่ามันจะออกมาดีหรือเปล่านี่ขนาดแบบชุดแรกนะครับยังสวยขนาดนี้นะชุดต่อไปไม่เดือนเปิดร้านเลยนะครับเนี่ยเอาจริงดิตอนนี้นะเราก็ทำใกล้จะเสร็จแล้วนะครับน้องๆมาตามเชียร์กันว่าทาโกยากิของเรานะครับจะเป็นทาโกยากิหรือจะเป็นขนมครกทาโกยากินะครับได้ขนาดถือว่ากลมนะถ้าเกิดว่าทำมา15ลูกหรือว่า20ลูกเนี่ยแล้วเสียไป2ลูกเนี่ยคือถือว่าเก่งนะกับการทำครั้งแรกนะฮะอันนี้คุณไม่ให้ไปอันนี้ลงออกไหมลูกพี่ฟิล์มทำยากไหมนิดนึงนิดนึงน้องฟิล์มคิดว่าไงคะยากครับผมตอนนี้นะพวกเราก็แงะออกมาหมดแล้วหรือว่าแคะหรือว่าแซะหรือว่าอะไรดีแงะปั้นเออเรียกไม่ถูกตามนั้นแหละนะครับตอนนี้พวกเราก็ทำทาโกยากินะครับในรูปแบบของพวกเรานะเสร็จแล้วนะครับอาจจะไม่ได้สวยเหมือนตามร้านค้าทั่วไปนะครับแต่นี่คือสวยที่สุดแล้วสำหรับบ้านเรานะฮะใช่แต่มันก็กลมนะคะครับผมเพราะนี่คือการทำครั้งแรกของพวกเรานะครับใช่ค่ะมางั้นขั้นตอนต่อไปคือทำอะไรบ้างแล้วก็ใส่ซอสค่ะใช่ค่ะซอสทาโกยากิกับมายองเนสตอนทำนี่ดูไม่น่ากินเลยนะโอ้ตอนโรยแบบนี้ให้ดูดีดูแพงตอนนี้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่าทานไหมครับเด็กๆน่านะดูสาหร่ายนี่ดูเหมือนไหมนะแต่จริงๆไม่ใช่นะมันเป็นสีของสาหร่ายนะครับยำยำตอนนี้นะครับแม่เดือนก็บอกโล่งใจมากเลยที่สามารถปั้นออกมาเป็นลูกได้นะครับปั้นเขาใช้เรียกคำว่าปั้นปั้นหรือว่าเขี่ยเอาหรือแซะเอาแกะอะไรก็ได้แล้วแหละใช้คำว่าปั้นดีกว่านะเราปั้นให้กลมได้เนาะโอเคขั้นตอนสุดท้ายของเราแล้วเดี๋ยวมาชิมกันว่าอร่อยหรือเปล่านะครับค่ะเตรียมพร้อมมากน้องๆบอกว่าทำไมบ้านนี้เวลาทำข้าวแล้วก็หัวเราะกันเฮฮามากเลยนะคือพวกเราไม่เคยเครียดนะเวลาเราทำอะไรทานกันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราชิมกันเลยดีกว่าน้องฟิลเนี่ยไม่พูดเลยพี่ฟิลถือตะเกียบแล้วขอเถอะรอแล้วนี่เห็นปลาขำอีกแล้วเห็นไหมอ้ามาหน้าตาดีไม่พอต้องอร่อยด้วยนะแม่อุ้ยอร่อยอยู่แล้วขอลูกนี้ละกัน
มาร้อนนะคะใช่ร้อนเพื่อจุ่มไปเลยเฮ้ยแกะไม่ได้นี่เอาเดี๋ยวจะกินทั้งคำเลยได้ไหมอ่ะได้โอ้โหเดี๋ยวพ่นควันออกมาเดี๋ยวไปดูเป็นไงเอาดีๆนะไม่อร่อยบอกไม่อร่อยนะครับอร่อยเพราะซอสเดี๋ยวพี่เพลงบอกหน่อยอร่อยหรือไม่อร่อยอร่อยค่ะดูน้ำเสียงแม่อร่อยนี่คืออะไรต้องอร่อยหรือยังไงอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆแล้วพอใส่ซอสอะไรเงี้ยเวลาเราทานกันต้องใส่แบบนี้ใช่ใส่รสชาติก็เลยอร่อยกลมกล่อมเหรอใช่กล่อมอูมามิอ่ะเดี๋ยวป้อนป้อนเหมือนที่ร้านเหมือนที่ร้านของบอร้านไหนร้านนี้ร้านเดียวพ่อชิมนะคะมาพ่อจะได้บอกว่าเอ้ยมันอร่อยเพราะอะไรแล้วก็น้ำเครื่องเยอะมันก็แบบนี่ชิมต่อแล้วนะเราจะชิมต่อแล้วนะเรารอไม่ไหวอร่อยอร่อยแม่เห็นไหมอร่อยต้องใส่ซอสอะไรแบบนี้คือแบบอร่อยดีซอสทาโกยากิเนี่ยก็ทำไม่ยากนะใช่ค่ะแล้วก็ทำง่ายกังวลที่สุดคือจะเขี่ยยังไงจะแตะยังไงให้มันกลมใช่แต่ตอนนี้มันก็กลมเลยแล้วก็ทานได้อร่อยครับผมทานค่ะนี่นะครับช่วงแม่พาเข้าครัวนะครับทำทาโกยากินะครับใช่อร่อยมากแล้วก็อร่อยนะครับครั้งแรกของพวกเราก็ไม่เลวร้ายถือว่าดีเลยแหละนะครับใช่ค่ะ5ดาวให้กี่ดาว5ดาวให้5ดาวหนูให้10ดาวให้10ดาวอันนั้นก็เวอร์ไปแต่กินได้ทานได้อร่อยนะครับก็อร่อยทานได้สำหรับวันนี้นะช่วงแม่พาเข้าครัวนะครับทำทาโกยากิใช่ถือว่าสำเร็จแล้วก็อร่อยทานได้จริงๆขนาดเป็นครั้งแรกมันนี่หัวสำหรับคลิปนี้พวกเราพี่ชาแนลขอลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วผมใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย